ฝากกดไลค์และกดติดตามแฟนคลับพี่เจมอร์ด้วยนะครับโลกของเรานะฮะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายครับเพื่อความอยู่รอดของคนในสังคมนั้นจำเป็นต้องมีเรื่องราวของกฎหมายครับเพื่อเอาไว้ครอบครองและเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์นะฮะในการวัดความผิดและก็สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของกฎหมายนะฮะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับผมพีเจหมอนแชนแนลนะครับผู้ชมครับทั่วโลกของเรานั้นนะฮะมีเรื่องราวกฎหมายอยู่มากมายครับบางสิ่งนั้นก็เป็นกฎหมายที่ปกติแต่บางสิ่งนั้นก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ปกตินะฮะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นที่ว่าไม่ปกติไปดูกันเลยครับรับรองว่าแปลกแล้วก็แหวกแนวด้วยนะครับกฎหมายแรกครับในประเทศสิงคโปร์นั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งนะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะฮะเพราะว่านับตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมานะครับหากพบว่ามีเจ้าที่ของรัฐกำลังเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่บนถนนนั้นจะต้องถูกปรับเป็นเงินราวๆ 15,000 บาทแต่ถ้าใช้ในทางการแพทย์หรือว่าใช้ในการรักษาโรคนั้นสามารถทำได้นะครับดังนั้นนะฮะใครก็ตามที่ไปที่สิงคโปร์นะฮะต้องระมัดระวังการเคี้ยวเรื่องของหมากฝรั่งให้ดีๆเลยนะครับ2นะฮะมีผู้ถูกแบนในที่สาธารณะในประเทศโปแลนด์ครับเพราะว่าเป็นเพศที่ไม่มีเพศที่ชัดเจนแถมยังเปลือยกายครึ่งล่างอีกด้วยครับเห็นมั้ยครับการ์ตูนก็ไม่เว้นนะครับ3นะฮะการแอบนินทาการเป็นเรื่องต้องห้ามในประเทศโคลอมเบียครับโดยนับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาใครก็ตามที่นินทาคนอื่นนะฮะอาจถูกขังคุกและถูกปรับเป็นเงินได้เลยก็ได้นะครับบางที่นั้นทั้งจำทั้งปรับเลย4นะฮะห้ามทำหน้าบึ้งในเมืองมิลานประเทศอิตาลีนะครับเพราะว่าในเมืองมิลานนั้นมีกฎว่าใครก็ตามที่เดินอยู่ในเมืองแห่งนั้นต้องยิ้มตลอดเวลานะฮะยกเว้นตอนงานศพหรือว่าที่โรงพยาบาลเท่านั้นหากคุณแหกกฎนี้แล้วก็อาจจะต้องติดคุกเลยทีเดียวนะครับ5นะฮะคุณไม่สามารถร้องเพลงดังๆได้บนชายหาดโฮโนลูลูในเกาะฮาวายนะครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนบรรยากาศอันน่าสงบของชายหาดอันนั้นและถ้าคุณร้องเพลงคุณอาจจะต้องถูกจับดำเนินคดีเลยนะครับ6ครับบนเกาะคาปริในประเทศอิตาลีนั้นคุณไม่สามารถใส่รองเท้าแตะได้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ารองเท้าแตะนั้นถือว่าเป็นรองเท้าอีกอันนึงที่ส่งเสียงดังแท็บแท็บอย่างเงี้ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับและคุณอาจจะต้องติดคุกเลยนะครับ7นะฮะในเมืองวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียนั้นคุณไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้เองยกเว้นเสียจากคุณมีช่างไฟที่มีใบรับรองอนุญาตนะครับถ้าคุณเปลี่ยนเองนะฮะจะต้องถูกปรับเป็นเงินประมาณ300กว่าบาทเลยทีเดียวครับ8นะฮะในปี2009เมืองคาลเลสนะฮะเป็นเมืองเล็กๆของประเทศฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายไม่ให้ประชาชนนั้นถุยน้ำลายในที่สาธารณะนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหวัดหมูและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนเนี่ยคือคุกอย่างเดียวเลยครับ9ครับแอนดาลูเซียเป็นหมู่บ้านเล็กๆในประเทศสเปนนะครับได้ออกกฎหมายห้ามตายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยคุณห้ามตายจนกว่ารัฐบาลนั้นจะอนุญาตให้คุณนั้นซื้อลงศพได้ฟังดูเรื่องตลกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นหมู่เกาะเล็กๆครับแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านนึงเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับซึ่งมันมีที่ฝังศพไม่เพียงพอเพื่อเป็นการจัดการความตายและบริเวณการฝังศพนั้นจำเป็นต้องมีการแจ้งไปก่อนนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วก็มีว่าต้องเก็บศพไว้ในตู้เย็นก่อนนะครับ10ครับประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายว่าห้ามมีการตายเกิดขึ้นนะฮะภายในตึกของรัฐสภาครับหรือว่า House of Parliament เนื่องจากว่ามีหลายคนนะฮะเชื่อกันมากที่นี่นั้นคือสถานที่สำหรับราชวงศ์สูงๆเท่านั้นดังนั้นนะฮะมันจึงไม่เหมาะเกี่ยวกับการตายของคนปกติอย่างเราเรานี่แหละครับ11นะฮะเมืองมอนซาในประเทศอิตาลีนะฮะได้เป็นการประกาศห้ามนำปลาทองนะฮะเข้ามาเลี้ยงในโหลเพราะคิดว่าปลาทองจะเหงาแล้วก็ไม่สนุกในการใช้ชีวิตนะฮะไม่เป็นไรครับเขาไม่เลี้ยงปลาทองเราก็เลี้ยงปลากัดเอาแม็กเราเก่ง12นะฮะที่เมืองอีโบลีประเทศอิตาลีนะครับมีการประกาศห้ามมีการจูบกันบนรถครับเพราะในอดีตนะฮะเคยมีคนมาจูบกันบนรถและลามไปถึงขั้นมีอะไรกันเลยนะฮะสุดท้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุครับเห็นไหมนี่แหละที่มาเลยดังนั้นนะฮะห้ามจูบกันบนรถแต่ว่าอย่างอื่นจะทำอะไรก็ทำไปนะครับ13นะฮะเมืองเมลเบิร์นนะฮะของประเทศออสเตรเลียนะครับมีกฎหมายข้อห้ามว่าห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นตั้งแต่4ทุ่มจนถึง7โมงเช้านะครับในช่วงของวันหยุดเพราะว่าเป็นการสร้างมลพิษทางเสียงและเป็นการรบกวนเพื่อนบ้านนะฮะเพราะบางคนนั้นนอนหลับอยู่กลัวเขาตื่นก็เลยกลัวเกิดการดราม่าเกิดขึ้นก็เลยจัดการแม่งตั้งกฎหมายซะเลยเห็นไหมครับโคตรเก่งเลย14นะฮะที่เมืองเมลเบิร์นเหมือนกันนะครับมีกฎห้ามผู้ชายแต่งหญิงนะครับเพราะว่าผู้ชายก็คือผู้ชาย
ภาพแตกเป็นผู้หญิงนั้นแสดงว่าเป็นเกย์เมืองนี้นั้นเขาไม่ค่อยเกี่ยวรับเรื่องของเกย์นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นก็เป็นได้แต่ถ้าแต่หญิงก็พอแล้ว15นะฮะรถที่สกปรกนั้นไม่สามารถนำมาวิ่งได้บนถนนในเมืองชิรีอัชบิงซึ่งเป็นเมืองของประเทศรัสเซียนะครับเนื่องจากว่ากลัวว่าขี้ฝุ่นขี้ผงเนี่ยจะไปตกบนถนนฮะและทำให้ถนนนั้นไม่สวยงามเหมือนอดีตแล้วมันก็จะเป็นงานของเทศบาลต้องไปเก็บไปกวาดครับก็เลยตั้งกฎหมายซะเลยเพื่อเป็นเรื่องราวของการประหยัดงบประมาณแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการกระทำในการลดเวลาการทำความสะอาดนั่นเองนะครับเห็นไหมครับแต่ละประเทศนั้นก็จะมีกฎหมายแปลกๆที่เรานั้นคาดไม่ถึงอยู่มากมายทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเราจะไปประเทศไหนเราจำเป็นต้องศึกษาก่อนนะครับว่าที่นั่นมีกฎหมายอะไรที่เรานั้นไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเอาล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ